สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ตอนเช้านะครับซึ่งผมว่าหลายๆท่านก็น่าจะกำลังหลับสบายส่วนผมก็กำลังจะเดินทางเอารถนะครับไปที่อู่โน่นะครับผมเพื่อที่ว่าจะไปเช็คเรื่องของการเดินทางไกลแล้วก็เรื่องอื่นๆก่อนเตรียมตัวที่จะไปต่างจังหวัดนะครับผมคือเพื่อความแบบปลอดภัยไม่อยากกินแหวกกินข้าวลิงระหว่างที่เดินทางไปเอารถไปตรวจเช็คก่อนดีกว่าเนอะว่าจะเป็นอย่างไรกันนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรจะทำนะครับผมก่อนที่เราจะออกเดินทางนะครับเช็คอาจจะเช็คพวกเรื่องเบรกหม้อน้ำนู่นนี่นั่นอย่างรถของเราเองหรือรถอามิล่าหรือมัสเนี่ยก็บวกคอยจุดระเบิดนะจะให้เขาดูว่ามันยังโอเคไหมหรือว่ามันเริ่มเสียแล้วหรือยังไงซึ่งถอดออกมาดูแล้วมันก็คือถ้าเป็นช่างนะเขารู้แหละว่ามันจะดีหรือไม่ดีหัวเทียนผมไม่ต้องเปลี่ยนเพราะเพิ่งเปลี่ยนมาก็เดี๋ยวไปดูว่าแล้วผมก็จะมีทำอย่างอื่นด้วยก็เดี๋ยวคอยติดตามกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับว่าผมจะสนุกอะไรกับรถคันนี้อยู่อีกเพราะว่าหลายท่านถามมาว่าเอ๊ะพี่ไม่เปลี่ยนรถใหม่หรออเมล่าใหม่ออกแล้วโอ้ยอยากจะบอกว่าเงินทองนั้นหายากนะครับไม่ได้เปลี่ยนกันได้บ่อยๆนะครับผมคันนี้ผมยังสนุกกับมันอยู่นะก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับท่านนะครับอาจจะสงสัยว่าพอรถผมเนี่ยใส่เทอร์โบมาแล้ววิ่งเป็นยังไงนะครับอัตราเร่งเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวจะขออนุญาตลองสั้นๆให้เพื่อนๆดูแล้วกันเนาะนะขอนิดนึงเช้าวันอาทิตย์มันก็ว่างๆอากาศเย็นๆนะนะขอนิดนึงเดี๋ยวจะลองกดให้เพื่อนๆดูนะครับนะครับเดี๋ยวเมียผมเห็นแล้วเดี๋ยวมาด่าก็ถ้าถามว่าพอเอาเครื่อง 1,200 นะครับมาเซ็ตเทอร์โบจะสู้กับพวกอย่างNew Almira ที่มันเป็น HR0 หรือเราเรียกกันว่า HR0 ได้ HR10DT ได้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่คิดว่าสบายอ่ะสู้กันได้สบายอยู่แล้วพูดถึงนะเพราะว่าผมเป็นเกียร์แมนนวลด้วยแล้วก็เทอร์โบสเปคอะไรก็น่าจะใหญ่กว่าเครื่องตัวรุ่นใหม่นะครับแต่ตัวรุ่นใหม่เองผมก็ยังไม่ได้ไปเทสไดร์สักทีก็รอรถเข้าศูนย์ที่ผมรู้จักอยู่เนี่ยว่าจะไปขอเทสไดร์ที่เกียร์ไปแบบตามรถโชว์ที่เขาจัดแล้วก็ไปขอเทสไดร์อะไรลักษณะอย่างนั้นนะครับผมโอ้ลุงโน่โอ้โหรถเพียบเลยว่ะแต่ไม่เป็นไรเราจอดทางได้ว่ะแม่จะจอดไหนดีว่ะเข้าไปเดี๋ยวแม่งเข้าไปเลยเดี๋ยวจอดไหนดีเข้าหรอใช่เข้าไปฝากรถกันที่พี่ต่อก็ได้พี่คุยเขาก่อนเพราะผมยังไม่ได้ยังไม่ทำแล้วใช่ไหมใช่อ๋อโอเคไปเลยครับสวัสดีครับครับไม่มีแต่ผมจะการห้าได้โอเค
ปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนนิดนึงมาร้านท่อก่อนมาร้านพี่ต่อก่อนเปลี่ยนแผ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 นไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคคอยว่ากันคอยว่ากันเว้ยเปลี่ยนแผนเดี๋ยวนะนี่อยู่ที่ร้านอดิศิลป์นะครับผมเอามาให้ดูเรื่องท่อก่อนแล้วกันว่าเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันที่ร้านโน่อีกทีนึงเพราะว่ามันเหมือนได้ยินเสียงว่ามันแบบเหมือนท่อรั่วท่ออะไรสักอย่างนี่แหละท่อรั่วเรื่องเร่งเสียงเร่งเครื่องได้ท่อไหนแตกเลยท่อเสียท่อเสียใช่ไหมถ้าใส่ข้ออ่อนแล้วช่วยได้เยอะไหมฮะช่วยได้ช่วยได้เพราะว่าเนี้ยมันไม่มีข้ออ่อนเลยสั่นเจ้าเข้าหมดเลยเนี้ยสั่นอย่างนี้แหละสามสูงใช่ไม่แต่เวลาผมตอนสตาร์ทตอนเช้าอย่างเงี้ยมันจะสั่นแบบจะเดินปับได้ยินเสียงมันกระแทกเลยเนี้ยเดี๋ยวผมขนาดใส่ผมแบบ DIY ใส่เนี้ยแบบให้มันสั่นน้อยลงเสียแล้วอ่ะเสียนั่นแหละใส่ข้ออ่อนแล้วอยู่นี่ก่อนนะตอนนี้ก็เอารถมาทิ้งไว้ที่ร้านนี้ไว้ก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเดินไปร้านโน่กันอันนี้ก็ถือเป็นหนึ่งในรายการที่ผมจะมาเช็คนะครับมันมีเสียงหน้าหลังอ่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแก้ถ้อยเสียอันนี้โอเคอย่างนี้มึงก็บอกติดต่อจะออกบอกรถมาฝากไว้ที่โน่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะหาทางกลับบ้านนะครับ ซึ่งตอนแรกผมก็กะว่าจะขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วงต่อแล้วก็ยาวไปถึงสายสีน้ำเงินต่อขยายเพื่อที่จะถึงบ้านเลยแต่ทางโน่เขาก็ทักว่าโอ้พี่จะนั่งอ้อมโลกทำไมเดี๋ยวขอข้ามถนนก่อนเดี๋ยวรถมาแล้วมาพี่จะนั่งออมโลทำไมพี่ไม่ไปขึ้นรถตู้ตรงแถวเซ็นทรัลเวสเกตมั้งเมื่อกี้เขาบอกอยู่มันก็น่าจะไปถึงแถวบ้านพี่ได้แล้วก็ตอนนี้กำลังจะข้ามถนนโนก็บอกว่าพี่จะไปข้ามถนนเลยที่ลอดใต้ดีกว่าเราเกือบมืดอีกโอเคจะทำเขามีอะไรกันบ้างแล้วมอเตอร์ไซค์อยู่ไหนวะผมจะไปมอเตอร์ไซค์ตรงไหนดีวะเนี่ยเอาไงดีวะไปนั่งรถไฟฟ้าชิวๆดีหรือว่าจะอย่างนี้โน่บอกดีวะเนี่ยนะตอนนี้กี่โมงละตอนนี้ก็เวลาประมาณ9:15ถ้านั่งรถไฟฟ้าก็น่าจะเกือบ2ชั่วโมงวันนี้วันอาทิตย์นั่งรถไฟฟ้าดีกว่าเนาะลองดู2ชั่วโมงถึงบ่ไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันครับก็ถึงสถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่แล้วนะครับนะตอนนี้เป็นเวลา9:00 น.ประมาณ25 นาทีกำลังเดี๋ยวไปซื้อตั๋วรถไฟฟ้ากันดูคือจริงๆอ่ะเขาแนะนำเมื่อกี้อย่างที่บอกไปเขาแนะนำขึ้นรถตู้แต่ผมเองก็ไม่เคยขึ้นไม่มั่นใจว่ะขอเอาความมั่นใจในการขึ้นรถไฟฟ้ากลับบ้านดีกว่าช้าหน่อยแต่ชัวร์กลัวแบบเดี๋ยวก็เกะกังๆขึ้นรถตู้ไม่ค่อยเป็นกับเขาซะด้วยดิฮะไม่เคยขึ้นนะครับนะก็เดี๋ยวดูสิว่าจะกี่ชั่วโมงถึงบ้านผมเนี่ยอ
ไปต่อปูนก่อน42บาทเสร็จแล้วเนี่ยเติร์ดกระปูนกระปูนไว้หยอดเหรียญหยอดธนบัตรนะครับอันนี้ไปทางเตาปูนมันอาจจะเช้าเกินไปหรือเปล่าของวันอาทิตย์ทำไมมันไม่มีผู้โดยสารคนอื่นเลยวะไม่มีผมยืนรออยู่คนเดียวเนี่ยโอ้สุดยอดเลยครับผมก็เดี๋ยวจะต้องไปต่อสายสีน้ำเงินต่อขยายเพื่อไปแถวท่าพระบางไผ่นะครับก็ยังงงๆเหมือนกันออกเพิ่งเคยนั่งอย่างนี้ก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยวลองกันดูครับสรุปผมน่าจะพลาดตรงที่ว่าผมไปกดตู้อัตโนมัติแล้วออกที่เตาปูนซึ่งจริงๆอ่ะถ้าผมไปติดต่อตรงห้องโดยสารน่ะน่าจะวิ่งถึงสถานีบางไผ่ได้เลยเดี๋ยวลองมาติดต่อข้างล่างดูก่อนแล้วกันว่ายังไงโอ้ยไม่น่าเลยเสียเวลาชิบเป่งเลยว่ะถามเจ้าหน้าที่เขาแล้วนะครับเขาแนะนำว่าก็ไอเหรียญที่ผมซื้อมาจากสถานีคลองบางไผ่นั่นแหละก็ไปออกสถานีปลายทางได้ก็คือเอาไปหยอดในเกตเสร็จปุ๊บถ้ามันไม่เปิดก็ให้ไปติดต่อที่ห้องโดยสารเพื่อที่จะเพิ่มเงินนะครับผมโอ้แม่งคือเข้าใจไหมว่าไม่เคยนั่งยาวแบบต่อเนื่องลักษณะอย่างนี้ง่ายจริงๆเลยทั้งที่ก็ทำงานเกี่ยวกับรถไฟฟ้าเนอะคือปกติผมทำงานรถไฟฟ้าใต้ดินทำโฆษณาก็จริงเนี่ยแต่ผมจะมีเหมือนเป็นบัตรผ่านบัตรอะไรเงี้ยคือก็ไม่ได้สนใจหรอกแล้วมันต้องไปต่อลงต่อเหรียญอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพอมาเจอแบบต้องซื้อเองอะไรเองแล้วแม่งโหคนงงเลยว่ะแบบนั่นแหละไปต่อกันสายหนึ่งคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่ว่าคนน้อยจะนั่งยาวๆไปลงสถานีบางไผ่กันเลยนะครับไปลงเลยถึงสถานีบางไผ่แล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลา 11:13 โอ้โหออกมาจากสถานีแถวบางใหญ่คลองบางไผ่ใช่ไหมครับแล้วมาถึงสถานีบางไผ่แถวบ้านตัวเองเนี่ย9:30จนตอนเมื่อกี้ที่ผมเพิ่งบอกไป11:20โอ้โหเป็นการนั่งรถไฟฟ้าที่ยาวนานมากเลยแต่จะไม่ใช่ว่าผมถึงสถานีแล้วผมจะถึงบ้านเลยผมก็ต้องเดินเข้าไปในบ้านผมซอยผมอีกโอ้โหสุดยอดเลยเดี๋ยวนะขอดูก่อนว่าไปทางไหนดี
โอเคเราต้องไปทางโน้นก็เพิ่งมาสถานีนี้เป็นครั้งแรกนะครับโอ้ยอากาศตอนนี้ก็ยังเย็นอยู่เลยในสุดผมก็ถึงแถวบ้านผมสักทีนะครับผมก็คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากล่ะก็ให้ดูกันขำๆไปนะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วรู้ว่าข้างหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ